พรรคสมาชิกพรรคเพื่อไทยและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านก่อนอื่นนะคะดิฉันขอบพระคุณท่านหัวหน้าพรรคแล้วก็ผู้บริหารพรรคที่ได้แต่งตั้งให้ดิฉันมาเป็นที่ปรึกษาพรรคทางด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรม Inclusion and Innovation ค่ะเป็นหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมต่อระหว่างรุ่นสู่รุ่นความเข้าใจในแต่ละรุ่นให้มีความเข้าใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมมีความสำคัญมากค่ะมนุษย์ทุกคนที่อยู่ร่วมกันจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานทางความคิดของกันและกันเราต้องพยายามเข้าใจรุ่นที่ไม่ใช่รุ่นเดียวกับเราหรือรุ่นที่เราเรียกว่าเบบี้บูมเมอร์หรือรุ่นของดิฉันเองจนไปถึงรุ่นลูกของดิฉันค่ะความเข้าใจอันนี้จะทำให้เราอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเข้าใจดิฉันเห็นว่าพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของประชาชนจะต้องเป็นตัวแทนของคนทุกรุ่นทุกวัยด้วยทุกวันนี้เทคโนโลยีผ่านเร็วมากค่ะมีนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมายระหว่างที่เรากำลังพูดกันอยู่ในห้องนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้นักวิทยาศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลกกำลังคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโลกประโยชน์ต่อมนุษย์โลกทุกคนแต่ดิฉันมองเห็นว่าคนไทยยังรู้สึกว่าพลาดกระบวนการพัฒนาเหล่านั้นดิฉันมีความคิดว่าเด็กรุ่นใหม่ยังรู้สึกว่าตัวเองยังพลาดโอกาสขบวนเทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวเข้ามารู้สึกว่าเทคโนโลยีก็ยังก้าวผ่านไปเรื่อยๆแต่ตัวของพวกเขายังไม่มีโอกาสไขว่คว้าเทคโนโลยีเหล่านั้นไว้ในมือได้สักทีดิฉันคิดว่าตัวดิฉันเองค่อนข้างโชคดีค่ะเพราะเป็นลูกที่มีความใกล้ชิดกับคุณพ่อเพราะว่าช่วงเวลาที่ดิฉันเกิดเป็นช่วงเวลาที่คุณพ่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วแล้วก็มีเวลาให้ดิฉันค่อนข้างมากกว่าพี่ๆเมื่อท่านได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศดิฉันก็มีเวลาไปหาท่านบ่อยค่ะบ่อยทุกเดือนหรือแทบจะเดือนก็ว่าได้ตอนนั้นก็ยังไม่มีครอบครัวก็ได้ไปหาบ่อยไปทุกครั้งก็ได้ไปนั่งคุยกับท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับท่านอย่างที่ทุกท่านที่นี้อาจจะได้รู้อยู่แล้วว่าคุณพ่อเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างมากนะคะพอไปดิฉันก็ได้รับรู้ค่ะความรู้สึกของคุณพ่อที่เป็นรุ่นเบบี้บูมเมอร์แต่ท่านด้วยความที่สนใจเทคโนโลยีต่างๆท่านก็จะอัปเดตความรู้ใหม่ๆให้ดิฉันเสมอหรือไม่บางทีก็จะมีนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติเข้ามาคุยงานเข้ามาคุยเรื่องธุรกิจแล้วก็พูดถึงเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าไปมากดิฉันมีความรู้สึกจริงๆว่าเสียดายที่พี่น้องคนไทยยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไขว่คว้าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเหล่านั้นดิฉันก็บอกกับตัวเองค่ะว่าความรู้ที่ดิฉันมีมาหรือโอกาสในการไปพบเจอนักวิทยาศาสตร์ต่างชาติมากมายอยากให้ตัวเองเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะได้ผลักดันให้คนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสได้มีความหวังแล้วก็ได้ทำฝันของเขาให้เป็นจริงค่ะมากไปกว่านั้นดิฉันเองได้สัมผัสการเมืองมาตั้งแต่อายุ8ขวบตอนนั้นจำได้ว่าคุณพ่อเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นเด็กๆก็ยังไม่มีอะไรมากหลังจากเลิกเรียนก็ไปรอที่กระทรวงก็จะเห็นว่ามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เข้ามาคุยมากมายพอ9ขวบคุณพ่อได้ไปเป็นหัวหน้าพรรคพลังธรรมตอนนั้นคุณพ่อก็พาดิฉันออกไปพบปะประชาชนกับท่านด้วยแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็ได้มีเวลากับท่านไปดูคอนเสิร์ตกับท่านผ่านมาอีก 2-3 ปีจำได้ว่าอายุ12คุณพ่อได้ตั้งพรรคไทยรักไทยขึ้นอันนี้เป็นชื่อที่อยู่ในใจเสมอตอนที่คิดจะมาซ้อมพูดกับทุกคนอันนี้ขอยอมรับเลยว่าจะพูดว่าพรรคเพื่อไทยบางทีจะพูดว่าไทยรักไทยเพราะว่ามันอยู่ตั้งแต่อายุ12นะคะก็มีความรู้สึกผูกพันกับชื่อนี้ท่านพาดิฉันออกไปหาเสียงตามพื้นที่ต่างๆภาคเหนือภาคอีสานไปมาหมดจำได้ว่าไปจังหวัดพิษณุโลกค่ะที่อำเภอบางกระทุ่มไปเห็นประชาชนพี่น้องทำกล้วยตากแล้วก็เอาเปลือกของกล้วยตากไปราดน้ำยา EM แล้วก็ทำหมักเป็นปุ๋ยอินทรีย์ตอนนั้นก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เด็กวัย12รู้สึกตื่นเต้นนะคะตอนนั้นต่อมาคุณพ่อ
ปี2003ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเอเปคขึ้นดิฉันก็เห็นคุณพ่อเตรียมงานตอนนั้นยังไม่ทราบเลยว่าประชุมเอเปคคืออะไรยังไงคุณพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วก็เสาร์อาทิตย์คุณพ่อก็ไปดูงานประชุมตลอดปีต่อมาค่ะได้มีโอกาสอันดีเลยคือได้ตามคุณพ่อไปประชุมเอเปคเหมือนกันนี่แหละที่ประเทศชิลีเป็นไฟท์ที่ยาวนานที่สุดไฟท์หนึ่งของดิฉันคือ24ชั่วโมงค่ะไปถึงมีโอกาสที่ดีมากเป็นความภูมิใจหนึ่งของชีวิตที่ทุกวันนี้ยังภูมิใจอยู่คือได้จับมือเช็คแฮนด์กับท่านผู้นำที่มาประชุมเอเปคตอนนั้นทุกท่านแต่ว่าเสียดายค่ะเพราะว่าเทคโนโลยีของมือถือเราไม่ดีเหมือนสมัยนี้วันนี้เลยอดเอารูปมาอวดกันเลยนะคะว่าไม่มีรูปเป็นสิ่งที่ภูมิใจแต่ก็เสียดายเล็กน้อยค่ะตลอดเวลาที่ดิฉันทำติดตามคุณพ่อแล้วก็ได้พูดคุยกับท่านได้ใช้เวลากับท่านดิฉันสงสัยจริงๆว่าทำไมท่านถึงทุ่มเทการทำงานแล้วก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือว่าท้อแท้บ้างหรอจนวันนี้ดิฉันเข้าใจแล้วค่ะเพราะว่าเวลาท่านไปพบประชาชนแบ่งเบาความทุกข์ของประชาชนนั่นแหละคือพลังใจที่แท้จริงของท่านเวลาที่ท่านได้ช่วยคนที่ไม่มีโอกาสให้มีโอกาสเพิ่มขึ้นในชีวิตให้ชีวิตเขาดีกว่าที่เป็นอยู่นั่นเองคือพลังใจของพ่อค่ะถึงแม้ดิฉันเองจะจบคณะรัฐศาสตร์จุฬานะคะตอนปริญญาตรีดิฉันก็ได้เลือกที่จะไปเรียนต่อปริญญาโทในสาขาของการบริหารโรงแรมเพราะว่าวางแผนไว้ว่าจะทำธุรกิจต่อจากที่บ้านเพราะดิฉันจริงๆแล้วไม่เคยคิดและทุกวันนี้ก็ยังไม่คิดที่จะเป็นนักการเมืองค่ะเพียงแต่ว่าดิฉันอยากให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเขาควรจะได้รับโอกาสเพราะทุกวันนี้ภายใต้วิกฤตการเมืองแบบนี้ทำให้เขามองไม่เห็นว่าอนาคตจะไปทางไหนมันมีอะไรรอเขาอยู่ในฟิวเจอร์บ้างมันก็ค่อนข้างยากมากๆสำหรับพวกเขาค่ะดิฉันคิดว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะมีโอกาสได้เป็นพรรคการเมืองหลักแล้วก็ได้มีโอกาสเข้ามาแก้วิกฤตต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการเมืองวิกฤตสังคมและที่สำคัญวิกฤตทางโอกาสของคนรุ่นใหม่ดิฉันจึงตอบรับเป็นที่ปรึกษาของพรรคเพื่อไทยในด้านของการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมค่ะดิฉันตั้งใจนะคะอยากจะใช้ประสบการณ์ที่มีตัวเองเป็นคนใน Gen Y ซึ่งก็จะใกล้ชิดกับคน Gen Z แล้วก็เพิ่งมีลูกที่อยู่ใน Gen Alpha และที่สำคัญดิฉันก็ยังคอนเนคกับคุณพ่อที่เป็น Baby Boomer แบบทันสมัยก็ดิฉันคิดว่าอยากใช้ประสบการณ์ตรงนี้ที่มีมาอยากจะเข้ามาร่วมกับพรรคเพื่อไทยเพื่อพัฒนาโอกาสให้เด็กๆให้คนรุ่นใหม่ได้มีความหวังมีความฝันแล้วก็ทำความฝันของเขาให้เป็นจริงขึ้นมาค่ะหากถามดิฉันนะคะว่าแล้วอะไรล่ะที่จะเป็นสิ่งที่อยากจะปฏิรูปก่อถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยเราค่ะถึงจะดีกว่าหลายๆประเทศแต่ถ้าพูดถึงการศึกษาแล้วการบริหารจัดการของเรายังด้อยกว่าประเทศอื่นมากเพราะการเข้าถึงเทคโนโลยีของเรายังน้อยมากๆค่ะอันนี้คือประการแรกที่เราต้องเริ่มทำเลยส่วนประการที่สองคือการปฏิรูปเทคโนโลยีเราจะต้องมีการเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากกว่านี้เราเห็นกันแล้วค่ะว่าสมัยนี้การเขียนโปรแกรมสำคัญมากเราจะชอบหรือไม่ชอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดเคยคุยกับคุณพ่อท่านบอกเลยว่าเด็กภายใน10ขวบจะต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้แล้วเริ่มได้แล้วต้องเรียนรู้การเขียนโปรแกรมดิฉันก็ถามคุณพ่อทันทีว่าอ้าวแล้วลูกล่ะเลย10ขวบมาไกลมากแล้วพ่อบอกว่าไม่มีอะไรที่จะช้าเกินไปเราสามารถเริ่มกันได้เพราะมันเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตเราอย่างมากค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะสิ่งที่สำคัญของเราเทคโนโลยีต่างๆเราจะต้องรู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยคนไทยยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตเลยในชุมชนต่างๆก็ยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากพอเหตุการณ์โควิดที่ผ่านมาเราจะรู้ได้ว่าหลายๆท่านอาจจะมีลูกเล็กมีใครที่เรียน from home กัน
เราเห็นแล้วว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าการเรียนฟอร์มโฮมเรายังไม่มีทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ที่สมบูรณ์แบบอีกอย่างคือผู้เรียนและผู้สอนเองก็ไม่ได้มีแมททีเรียลเพียงพอที่จะทำนำการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จได้ดีรัฐจะต้องให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากกว่านี้จะต้องลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีมากกว่านี้ค่ะสุดท้ายเลย3ประการที่3ก็คือเราจะต้องส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์อย่างจริงจังเหมือนเกาหลีเหมือนบราซิลเหมือนที่ญี่ปุ่นค่ะที่เขาส่งเสริมเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นของทางวัฒนธรรมตั้งแต่ดั้งเดิมมาหรือวัฒนธรรมประยุกต์ซอฟต์พาวเวอร์นั้นมีอะไรบ้างอย่างเช่นการที่เราสิ่งสำคัญของการซอฟต์พาวเวอร์ที่เราจะต้องสนับสนุนเลยคือเสรีภาพทางความคิดเพราะฉะนั้นนะคะผู้นำของประเทศจะต้องมีหัวใจประชาธิปไตยอย่างแท้จริงค่ะซอฟต์พาวเวอร์ในอีกด้านหนึ่งของเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็ต้องมีเรื่องทั้งการกีฬาการออกแบบการเขียนโปรแกรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเกมโปรแกรมบล็อกเชนบิตคอยอะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้ต้องส่งเสริมให้เขาใช้ศักยภาพของเขาให้เต็มที่นอกจากนั้นนะคะเรายังจะต้องmindsetสร้างmindsetให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าโลกทั้งใบคือโอกาสของเขาค่ะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆค่ะที่ฉันอยากจะฝากบอกกับท่านผู้บริหารพรรคเพื่อไทยท่านสมาชิกแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายนะคะว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องก้าวไปข้างหน้าเพราะเทคโนโลยีก้าวเร็วกว่าเรามากแล้วเรายังมีศักยภาพมีคนรุ่นใหม่อีกเยอะที่เขายังไม่ได้แสดงศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่เรามาช่วยผลักดันให้โอกาสเขากันเถอะทุกวันนี้เราต้องให้โอกาสเขาเพราะเขาเป็นอนาคตของเราและเราต้องการให้ประเทศของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยและดิฉันคิดว่าแนวคิดเหล่านี้จะพัฒนาให้พรรคเพื่อไทยกลายเป็นพรรคของประชาชนแท้จริงเป็นพรรคของประชาชนทุกรุ่นทุกวัยทุกฐานะทางสังคมและทุกภาคส่วนไม่ว่าคนไทยจะคิดต่างกันอย่างไรเราทุกคนล้วนเป็นคนไทยด้วยกันและอยากเห็นประเทศของเราเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะดิฉันขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนดิฉันจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ในฐานะที่ปรึกษาถึงแม้จะไม่ใช่นักการเมืองแต่ก็ขอมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยใจจริงในฐานะคนไทยคนหนึ่งในฐานะลูกของพ่อที่ในฐานะลูกของคุณพ่อที่ไม่เคยลืมบุญคุณแผ่นดินไทยไม่เคยลืมพี่น้องคนไทยที่ไม่เคยลืมท่านและท่านก็ปรารถนาอย่างมากค่ะที่จะได้กลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้งกลับมากราบผู้มีพระคุณขอขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ